รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3และช่อง33ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอท้าพิสูจน์รีเทิร์นครับขอต้อนรับเข้าสู่ท้ายพิสูจน์รีเทิร์นซีซั่น3เห็มหอมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ครับและเราก็ไม่ได้มาแค่2คนใช่ค่ะเราก็มากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะคะนั่นก็คืออาพิษณุนินทร์กลัดค่ะไปเปิดทัศกรค่ะและอีกท่านนึงนะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราขัดเขาไม่ได้เลยหมอก้องสรวิทย์ค่ะพูดได้ดีทำไมต้องขัดเขาไม่ได้อะคะนั่งนั่งนั่งอย่าดื้อขัดเขาปุ๊บรายการเราจะยกสูงขึ้นทันทีให้เขามีเขาไว้ถ่วงให้รายการถ่วงค่าเฉลี่ยได้ลดลงมาหน่อยวันนี้เซเลบรับเชิญของเราก็ยังอยู่นะคะคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นค่ะสวัสดีค่ะและลูกๆของคุณรัศมีแขนะครับมาจากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้รับรองสนุกสนานแน่นอนเพราะเป็นเวลาแห่งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณหนูนะคะก็ดูกันได้ส่วนจะมีโชว์อะไรบ้างนั้นเราไปดูกันสิคะเกียรติบุรีครับแข่งลูกน้ำเงินนะครับลูกเอาชิงเป็นการโชว์อมลูกสนุกแล้วก็น้ำเงินโดดชิงแล้วกระโดดข้ามลงมาเพื่อที่จะลงมาไปนี้นะครับมาดูกันว่าเขาจะทำได้อย่างที่พูดไว้หรือไม่โอ้โหลูกน้ำเงินเด้งเข้ากล่องได้จริงๆครับคลิปที่2เป็นความแสนรู้ของเจ้าจ๋อลิงน้อยครับส่วนคลิปสุดท้ายโชว์ทอดไก่ที่ไม่ธรรมดาโอ้โหเขาใช้มือเปล่าจับไก่ที่จมอยู่ในน้ำมันร้อนๆครับต้องแช่นะต้องแช่เออแล้วลำดีลำใต้ค่ะแล้วก็หวังตามขึ้นมาตัดได้ขึ้นมาเป็นตีนไก่วันนี้เราเชิญนักร้องมานะคะโชว์แรกของเราไปพบกับนักร้องเสียงดีนักร้องสาวจากลพบุรีค่ะปรบมือค่ะโอ้ย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 
พี่ลิงนั่งท้ายเดียวกันด้วยแต่งหน้าสักเข้มสักกูดูเบาเนี่ยสักเข้มเลยนะคะอันนั้นนำตัวเองหน่อยไหมคะน้องชื่อกัญจนาค่ะน้องชื่อกัญจนาพี่โคนี่อยู่คณะปกิจโชใช่ครับไม่ใช่เลยพี่คือเราได้ยินคณะปกิจโชเนี่ยแบบ
ตั้งแต่เด็กมานานตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะปากิจโชว์นี่อยู่มากี่ปีแล้วคะ42ปี42ปีฉะนั้นลิงตัวแรกที่ชื่อปากิจนี่คือไปแล้วจริงอ่ะปากิจจริงๆเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตไป10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วที่โชว์อยู่ก็คือเป็นเจเนเรชั่นลูกหลานเค้ามั้ยคะรุ่นน้องครับก็จะเป็นรุ่นที่3หรือรุ่นที่4นะรุ่นที่3และรุ่นที่4กําลังโชว์อยู่เดี๋ยวจะให้ลองฝึกท่าที่เราเคยฝึกมาท่าง่ายๆมีฝึกอะไรบ้างการสวัสดีสวัสดีมั้ยอย่างเงี้ยนะก็จะมีเทคนิคอย่างเช่นว่าถ้าดิดนิ้วเขาจะกัดมั้ยไม่กัดอย่างเงี้ยดิดนิ้วการกัดมาแต่ละตัวละครน้องลิงเนี่ยจะฝึกมาไม่เหมือนกันก็คือแล้วแต่การฝึกหัดของครูฝึกแล้วก็ผู้ที่รับฝึกด้วยโดยปกติในการฝึกลิงนั้นครูฝึกจะสาธิตให้ลิงดูหลายๆรอบก่อนพร้อมกับใช้คำสั่งเสียงประกอบเพื่อให้ลิงเข้าใจคำสั่งนั้นๆส่วนต้นหอมที่พยายามดีดนิ้วสั่งให้ลิงว่าอยู่นั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยครับแต่ว่าแค่นี้ก็ไม่ถือว่ายากป่ะครับมันเป็นเบสิกเพราะว่าผมก็เคยฝึกไว้ตัวนึงเหมือนกันจริงเหรอจริงแล้วทำได้ทำตามคำสั่งได้ทำได้อย่างนี้ไหมอย่างนี้แค่ดีดนิ้วนะแล้วไม่ต้องผูกเชือกล่ามด้วยเฮ้ยเชื่องสามารถที่อยู่ปะปนกับคนได้อยู่ได้เป็นลิงที่มันแฝงตัวอยู่ในหมู่คนเลยแหละไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงไหนครับเอาเลือดมาที่ไหนโชว์หวยมาออกที่รัศมีแขครับว่าแต่หมอกล้องไปแอบฝึกกันตอนไหนครับเนี่ยแล้วมาลองดูความสามารถของลิงหมอกล้องกันไหมครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งหรือไม่ลองฝึกอาจจะไม่เชื่อดูสิเดี๋ยวสั่งแล้วทำพร้อมกันเลยเดี๋ยวเราจะสั่งแล้วพร้อมกันเลยว่ากันนะนั่งแผลเขานั่งยังไงนั่งไขว่ห้างนั่งให้เหมือนเขาพี่โก้ฝึกก่อนบอกกันนะยืนเดี๋ยวกลัวการจะนาจ๋าอ่ะยืนโอ้ยจนก็ได้ดีว่ะเอานั่งแล้วนะกลัวนั่งกูบอกแล้วว่าลิงจะมีปฏิกิริยากับไอ้แขกเชื่อไหมนอนให้หนูนอนจริงเหรอนอนท่าเต้นของรัศมีแขทำเอาน้องกัญจนาถึงกับหันหลังกลับไปเลยครับคนอะไรเต้นจนลิงเลิกเต้นครับอาจไปดู acting นะฮะของกัญจนาโอเคนะพร้อมนะอ่ะปรบมือหน่อยวันนี้เขามารอคอยอยู่มารอคอยคนรักคนรักบอกคนรักไปเป็นทหารอยู่ที่บางกอกป่านนี้ได้เวลาจะมาแล้วนี่จะมาหรือยังก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามารอคอยดูกันหน่อยมาแล้วครับคนรักของกัญจนามีนามว่าประกิจครับตอนนี้เขามายืนคอยแล้วเขามีคอยเขานัดแฟนของเขาไว้เออแฟนไว้คุณแมวลิงคุณมาเล่นด้วยอ่ะฮะลิงคุณต้องมาร่วมแสดงด้วยนะแฟนครับเชิญนี่ก็เป็นเซเลบนะยืนคอยเอามาเล่นด้วยนั่งคอยมาเล่นกับเขาหน่อยนอนจากที่เขาคอยไปทิพชวาก็เดินเข้าไปทิพชวาเดินเข้าไปอะไรนะชื่ออะไรนะทิพชวาทิพชวาสบตากับปกิจทิพชวาเขาพบว่าทิชบาอยากได้ปกิจจึงวางแผนโอ้โรมอ่อยดีกว่าฉันจะต้องอ่อยปกิจแล้วละครวิทยุทิชบาเล่นนาได้ด้วยอ่ะฉันจะเข้าไปหาปกิจแล้วนะไม่ใช่ตัวลากตัวนึงแหมแขครับแขเห็นแขกรับเชิญหนุ่มหล่อเป็นไม่ได้เลยนะครับเขาให้มาโชว์คู่กับลิงไม่ได้มาให้มาลวนลามแขกรับเชิญแหมคิดจะบาลงนั่งข้างปกิจอย่างกล้ากลัวกว่านั้นอีกจากนั้นชิดเข้าไปอีกจะดีเหรอชิดเนี่ยเราชื่อชิดจะบาแล้วก็ต้องชิดมองแน่จากนั้นชิดจะบายื่นมือให้ปกิจที่จับตีเอาแล้วมึงเปล่าตาหวานซึ้งแล้วตาหวานซึ้งอุ้ยเสียขนขนนิ้วปากิจยังไม่ค่อยสนใจฉันเลยอ่ะฉันจะมาไม่สนใจได้ออกมาเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วหมอนั่งจะช่วยแค่เหรอแมวแมวละครลิงเรื่องนี้มีจุดเปลี่ยนที่หมอกล้องครับเอาสิครับรัศมีแขโดนหมอกล้องจับมัดมือโทษฐานเป็นมือที่3แถมยังไม่พอใบเฟิร์นกับเหมก็ล้อมวงมัดรัศมีแขกับเขาด้วยครับ
กาญจนารู้สึกสำนึกบุญคุณที่เขาไปโชว์อยู่ที่พาต้าอยู่นานจึงตัดสินใจเดินเข้าไปเข้าแก้เชือกเฮ้ยเร็วสิเร็วสิเฮ้ยคุณผู้ชมครับลิงกาญจนาแก้เชือกให้ลิงและสมีแขได้ด้วยครับจะแสนรู้เหมือนคนเกินไปแล้วครับจะมาแก้เชือกได้ด้วยกำลังมาช่วยเธออยู่จะมาพาฟอนนี่นายได้แล้วโอ้ยนี่แหละครับคือรางวัลให้กับลิงกาญจนาแอคชั่นหน่อยเชือกนึงเชือกนึงอีกเชือกนึงเชือกนึงดูดิดูดินี่นี่ฉันเห็นด้วยนะว่าเธอหน้าเหมือนฉันน่ะให้รางวัล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 ให้น้องคนสวยให้รางวัลให้รางวัลอีนี่มันคนเลวอะต่อไปเราไปดูโชว์เต็มโชว์ของพวกเขาบ้างโชว์เต็มโชว์ของคณะลีบกิจที่เตรียมมาเรียกดาววันนี้บอกได้เลยว่าหวาดเสียวเสี่ยงตายไม่น้อยซึ่งการโชว์ครั้งนี้เล่นกับของมีคมครับถือได้ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปชมโชว์ชุดนี้กันได้เลยครับไม่ใช่มนุษย์ตัวที่จะสามารถกระโดดลอดห่วงมีดได้เอ้ามาชมกันเลยการกระโดดลอดห่วงมีดที่จะตื่นเต้นและหวาดเสียวที่สุดเท่าที่เคยดูมาครับผม1 2ดูไม่ทันอ่ะทำไมไม่โดนดูไม่ทันใช่ไหมครับมันเร็วมากเลยอ่ะอ่าฮะขอภาพช้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ช้า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 หนึ่งสองสามโดนเฮ้ยเฮ้ยว้ายอายไหมอายไหมไม่พี่อายไหมอายไหมอ๋อเนี่ยช่วยช่วยตบมือเขาหน่อยนะครับตบมือเขาเพราะว่าเรื่องหวาดเสียวว่าเสียวต้องเป็นผู้ชายรู้ได้บวงมีด1 2 3โดดเฮ้ยมาอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโดดเฮ้ยมันต้องแบบลิงกระโดดข้ามนี่เปล่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวคณะลีบกิจโชว์ถามตรงๆว่าแบบนี้ก็ได้เลยครับสงสัยวันนี้จะหน้าแตกซะแล้วมั้งเนี่ยเออ1ก็แล้ว2ก็แล้วอ้าวโอ้โหทำไมไม่ยอมกระโดดเลยหมดแล้ววันนี้ไม่โดดนะเยี่ยมบนเวทีด้วยนำเสนอเลยดาวรุ่งดวงใหม่ล่าสุดครับนี่แหละอายุตอนนี้1ขวบเศษนะครับมาพบกับเขาแล้วครับเด็กชายปื๊ดเด็กชายปื๊ดตัวเล็กนิดนึงปื๊ดจะล่อการชนะซะแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วปื๊ดมีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านการกระโดดอย่างเดียวนอกจากนี้นะปื๊ดทำอะไรเป็นเลยแต่ไม่เป็นไรมีดีไว้อย่างอย่างน้อยก็ยังมีดีอย่างนึงเอาดูก่อนความสามารถเปิดพวงมีดเด็กชายปื๊ดปื๊ดมาเฮ้ย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 แล้วลองมาชมภาพช้าของเด็กชายปื๊ดกันชัดๆอีกครั้งครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับไปต่อเลยจอดกับกับลูกกับจ้าจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเราใช้ปื๊ดทักทายกรรมการหน่อยปื๊ดปื๊ดไปสวัสดีกรรมการหน่อยสิปื๊ดสวัสดีกรรมการหน่อยทักทายกรรมการหน่อยปื๊ดปื๊ดปื๊ดเป็นเด็กขี้อายดูสภาพไม่น่าใช่อีนายอีนายเล่นไหมเห็นไหมเห็นไหมปื๊ดปื๊ดเป็นเด็กขี้อายเด็กขี้อายเชื่อแล้วครับว่าปื๊ดเป็นเด็กขี้อายจริงๆครับโอ้ยต่อไปจะเป็นบ่วงไฟใครใครทำอ่ะใครกระโดดลิงกระโดดลอดบ่วงไฟปื๊ดเด็กชายปื๊ดจริงหรอกระโดดลอดบ่วงไฟครับเก่งว่ะปื๊ดปื๊ดยังไม่เคยโดนไฟลวกขอบคุณครับเก่งนะเก่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโชว์เมื่อกี้คือก็ไม่ใช่โชว์เรียกดาวอยู่ดีครับผมเฮ้ยจริงดิยังอีกเหรอยังมีโชว์ที่เด็ดกว่านั้นที่เขาเตรียมมาเหรอใช่ไหมฮะพี่โกใช่ครับคือทั้ง3ตัวนี้จะแสดงร่วมกันไหมหรือว่ายังไงจะแสดงพร้อมกันเลยแสดงพร้อมกันเลยครับผมเอาล่ะ
และนี่ก็คือโชว์เรียกดาวของพี่โก้ครับเชิญครับโชว์เรียกดาวนี้เกี่ยวข้องกับกระบองไฟครับโอ้โหต้องใช้การฝึกนานเท่าไรถึงสามารถจับลิง3ตัวมาควงกระบองไฟพร้อมกันได้ครับครับถึงเวลาที่คณะกรรมการของเราจะต้องให้ดาวแล้วครับเชิญครับมาลุ้นกันครับว่าโชว์มนุษย์ละครลิงจากคณะประกิตจะโดนใจคณะกรรมการของเราหรือเปล่าไปลุ้นกันครับหาพิสูจน์รีเทิร์นเชิญให้ดาวครับหนึ่งดาวสองดาวสามดาวและสี่ดาวสวัสดีนั่นแปลว่าในรอบหน้าเราอาจจะได้โชว์ดูโชว์เด็ดๆของเด็กชายปื๊ดอีกเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลของคณะกรรมการครับว่าทำไมถึงให้ดาวครับเริ่มจากอนุก่อนเลยครับคือลิงหรือสัตว์อะไรก็ตามแต่ที่ทำท่าอย่างมนุษย์ได้อย่างคนได้มันก็น่ารักอยู่แล้วโดยธรรมชาติของลิงเนี่ยยังไม่แสดงทำแบบลิงๆก็ดูตลกอยู่แล้วแล้วนี่เป็นลิงที่เล่นเหมือนคนได้ด้วยแต่สิ่งที่อยากแนะนำพี่โก้ก็คือว่าควรจะใส่ความเป็นสมัยใหม่เข้าไปการเรียงร้อยการจัดคิวเนี่ยพี่โก้กระโดดไปกลับไปกลับมาเหมือนกับคิวมันไม่เรียงกันเวลาเล่นจริงๆแล้วควรจะจัดคิวให้มันเรียงแล้วก็ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจัดลำดับให้มันสวยงามอารมณ์มันจะได้ไม่กลับไปกลับมาหวังใจว่ากลับมาคราวหน้ารอบสำคัญพี่โก้ก็จะพัฒนาให้ดูแล้วราบรื่นกว่านี้ขอบคุณนะลูกครับบอกกล้องครับคือน่ารักแล้วก็ทุกอย่างเห็นด้วยกับอนุว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการโชว์แล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่สมบูรณ์หรอกที่เอาอยู่เพราะว่าสายตาเราคนดูอ่ะมันจับจ้องไปที่ตัวของลิงก็คิดว่าถ้าเกิดรอบหน้ามามันจะต้องดีกว่านี้ครับขอบคุณมากครับเอาละครับแล้วผมเชื่อว่าคณะดีประกิตในวันนี้นะครับมารายการเราไม่ได้แค่4ดาวแต่ได้คอมเมนต์ดีๆได้ไอเดียดีๆจากคณะกรรมการของเราเพื่อไปปรับปรุงโชว์ในอนาคตขอบคุณมากครับสวัสดีครับ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 ไปแล้วบ๊ายบายโชว์ทอดไก่ช่วงหน้าพบกับมนุษย์มือเหล็กทอดไก่มือเปล่าโดนมันถึงโชว์ที่2ครับค่ะอุ้ยมีกระทะอย่างงี้นะคะรับรองว่าเป็นของกินแน่ๆถูกต้องแล้วเอาดาวไปเลยเดี๋ยวให้เขาโชว์ก่อนได้มั้ยโอ้โหแล้วเสร็จได้ยังคือเอาตอนเนี้ยกระทะมานะบอกเลย2ดาวมีแน่ๆแล้วใช่ครับจากใครครับผมจากหมอกล้องและใบเฟิร์นครับผมอนุด้วยอนุเขาใช้วิจารณญาณก่อนจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปพบเขาเลยแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าดังอยู่เชียงใหม่เลยเชียงใหม่หรอใช่ไปพบกับไก่ทอดเชียงใหม่ค่ะครับผมใส่ข้าวหลามใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อนายขันมือเหล็กครับนายขันมือเหล็กมันพิเศษยังไงการทอดไก่เนี่ยการทอดไก่เดี๋ยวลองทอดแบบธรรมดาดีกว่าแบบนี้ใหม่มือนะใหม่มือใหม่ไม่ทำไม่ได้ลองทอดแบบธรรมดาให้ดูหน่อยไม่มือไหม้มันต้องไหม้อยู่แล้วดิเพราะไก่ยังไหม้เลยไหม้นี่มือธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะโอ้คุณผู้ชมครับอะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆคุณขันเขาเอามือจุ่มลงในกระทะที่มีน้ำมันกำลังเดือดเฉยเลยครับเอาไปทำไมอ่ะไม่ร้อนแน่ๆเลยไอ้กล้องไปพี่จับดูก่อนหมอถ้าพี่ก็ทำได้แกก็ทำได้มาแม้ถูกท้าซะขนาดนี้มีหรือครับหมอกล้องผู้ไม่เคยยอมใครจะนั่งนิ่งอยู่เฉยๆได้ต้องลองมาพิสูจน์สิครับอย่าไปยอมไม่ร้องอย่าไปยอมหมอไหนหมอก็ทำได้ได้ร้อนก็ร้อนสิครับหมอน้ำมันเดือดๆขนาดนี้ยังกล้าเอามือไปแตะอีกครับว้าว
หลังจากที่น้ำมันเดือดได้ที่แล้วคุณขันตักแป้งด้วยมือเปล่าใส่ลงในกระทะที่มีความร้อนกว่า180องศาครับเอาแป้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยเนื้อไก่ที่หมักด้วยเครื่องปรุงแล้วครับไอ้ไข่มาเมินหรอเคยมาเมินแล้วแล้วนั่นครับเอามือจุ่มเข้าไปในน้ำมันเดือดอีกแล้วครับไม่มีเหรออ๋อมีต้องมีบ้างต้องมีงั้นติดก้นกระทะวันหนึ่งขาย2ที่ใช่มั้ยที่มหาลัยที่เทคนิคใช่มั้ยฮะมหาลัยเหรอคะมช.มช.กับเทคนิคมหาลัยที่1ด้านหลังตรงประตูศึกษาศาสตร์ประตูศึกษาศาสตร์แล้วก็มีข้างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ที่นึงที่นั่นเริ่มเกิดที่ผมทําที่นั่นมะม่วงหล่นลงกระทะที่นั่นเลยมะม่วงหล่นลงกระทะดังลงกระทะมะม่วงออกปึ้งเลยกระเด็นหมดเลยทั้งตัวเลยผมสลบเลยสลบเลยสลบเลยฮะอ้าวนึกว่าจะเล่าว่าไม่เป็นไรแล้วสลบเลยนี่คุณดูสไปเดอร์แมนเยอะไปไหมเนี่ยที่โดนงูกัดอ่ะไงต่อครับไอ้บอกผมตาต้องบอดแล้วเนื้อหนังต้องพองต้องไหม้พี่ลุงไปนั่งเล่าไปเดี๋ยวผมไปทำกับไก่ฮะตื่นเช้ามามองกระจกอ้าวไม่เป็นไรสักอย่างเนื้อตัวก็ไม่ไหม้ไม่ใส่เสื้อเปียกน้ำมันหัวเหินหมดเลยสักไหมสักอาจารย์ไหนไม่มีไม่มีคาถาไม่มีด้วยแล้วจากนั้นเราเริ่มต้นผมก็เลยลองดอเอ๊ะมันไม่เป็นไรนี่ว่าลองเอาไก่อีกวันหนึ่งอ่ะคอยเก็บให้มันผมได้ผมอยู่ไม่ช่วยกันเลยเหรอเนี่ยฟังเขาเล่าอยู่ยังไม่จบเลยมันแสบข้าวตานี่แสบนะฮะน้ำมันข้าวตาโอ้ยอันนี้ไม่มีน้ำแข็งมีความเย็นนะโอ้ยทำไมลุงไม่เป็นไรเลยนี่ไม่โดนอะไรมาเลยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยอยู่ในร่มตลอดเวลาอยู่ในร่มตลอดเวลาไม่ได้โดนไฟไหม้หรืออะไรนะเออพ่อกับแม่จีบกันในหลุมถ่านหลุมทำหน้าชัวร์ขอดูน้ำมันก่อนโอ้ยตายแล้วครับจู่ๆคุณขันก็วิทย์เอาน้ำมันเดือดๆขึ้นมาทำเอาคณะกรรมการของเราถึงกับวงแตกไปเลยครับเอาที่ลุงสบายใจเออแต่ว่าบอกกันหน่อยจริงๆลุงทำอตอนแรกอยากชิมจะหยิบไก่กระทะแล้วนะตอนเนี้ยส่วนตัวนะว้ายลุงเอามือจับมาไหมคุณผู้ชมดูสิครับคนอะไรจะหยิบไก่ทอดจากน้ำมันเดือดๆด้วยมือเปล่าแบบนี้เห็นแล้วไม่ควรไปลองทำตามนะครับกรรมการใจเย็นเดี๋ยวเดินเสิร์ฟไปให้กินไม่ใช่จะจับดูว่ามันร้อนไหมร้อนไหมใส่นี้ร้อนได้เขาจับไปเถอะอุ้ยหมออยากจับเลยหมอเนี่ยคนอย่างมึงอ่ะคนอย่างมึงจะเจริญเอาเลยเอาเลยกดขายเอาเล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 ยเอามือลงไปลานนี่ดิไม่เป็นไรพี่หมอถ้ามือมาจะจับใส่มือให้ถ้ามือหมอเป็นไรผมมีลิสเตอรีนจับใส่มือให้เอาล้างมือได้เหี้ยไม่เอาหมออย่าไปทำโอ้ยมันร้อนครับร้อนอีกชิ้นเดียวจับออกเลยสุดยอดอากรรมการประจำที่ถือว่าคุณขันเป็นมนุษย์มือเหล็กจริงๆครับว่าแต่หมอก้องกับใบเฟิร์นเขาให้กลับไปนั่งที่แล้วเอาไก่ของเขากลับไปด้วยทำไมครับนั่นแม่และในระหว่างที่ทุกคนเดินกลับคุณขันก็ทำในสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงครับโอ้โหเอาน้ำมันร้อนๆลูบหน้าโอ้โหทำไปได้ครับใบเฟิร์นและหมอก้องถึงกับต้องหันหลังหนีเลยครับในความสามารถที่แปลกและพิสดารแบบนี้ใช้มือทอดไก่อะไรเงี้ยเอาจริงก็เคยเห็นพี่เขาแล้วแหละออกหลายรายการแล้วเดินทางไปเรื่อยมันยังธรรมดาสำหรับเวทีทำพิสูจน์คือไม่ธรรมดาหรอกแต่มันเคยเห็นแล้วพี่ช่วยโชว์อะไรที่เราไม่เคยเห็นได้ไหมเอาอะไรที่แบบเราไม่เคยเห็นวันเนี้ยผมยังไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนนะครั้งแรกในชีวิตจะทำให้ดูทำอะไรผัดข้าวใช้มืออย่างเดียวใช้มือนะทอดไก่มือเปล่าถือว่าเด็ดแล้วนี่จะผัดข้าวใช้มือแทนตะหลิวครับการผัดข้าวด้วยมือเปล่าครั้งแรกในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าครับอะไรที่แบบเราไม่เคยเห็นผมยังไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนนะครั้งแรกในชีวิตจะทำให้ดูทำอะไรผัดข้าวใช้มืออย่างเดียวใช้มือนะฮะนี่ครั้งแรกนะอ่ะงั้นขอดูเลยพี่มาโอเคครับอ่ะพี่ขาโอเคน้ำมันนะมันก็น่าจะร้อนน้อยกว่าน้ำมันไหมครั้งแรกในชีวิตนะครับผมยังไม่เคยแต่มันนานไงจะมาเคยที่นี่แหละครับให้มือผัดไม่มีตะหลิวเลยแล้วนี่ได้อีกนี่ฟังป่ะพี่อ๋อพี่อ๋อบอกแล้วก็กระเทียมนี่มันต้องเจียวก่อนเนาะใส่กระเทียมใส่หมูเลยกระเทียมไม่แล้วด่วนไฟแรงไปป่ะเนี่ยคนก่อน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 กระเทียมไปติดกระทะมันจะไม่อร่อยให้มันสุกๆโอเคนะแค่นี้นะใครก็ทำได้แบบเนี้ย
ไปอะไรเลยได้เลยได้เลยแถมไม่เคยทำเลยเมื่อข้าวลงกระทะแล้วนะครับก็ต้องมีการคลุกให้ทุกอย่างเข้ากันด้วยมือเปล่าๆของคุณขันครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลุงคลุกเป็นดีบินบักเลยอ่ะเอาละนะผมจะนี่แล้วนะเปิดไฟแรงก่อนจ้ะเปิดไฟแรงเดี๋ยวก็ร้อนหรอกเออโอ้การสัมผัสอาหารที่กำลังร้อนแบบนี้ในเวลานานพอสมควรไม่ใช่เรื่องที่คนธรรมดาจะทำกันได้นะครับเรื่องนี้ถือว่าคุณขันมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเอางี้ลุงเขาผ่านเห็นแล้วขออีกนิดได้ไหมอะไรอะไรจ้าอะไรครับไข่ดาวได้ไหมไข่ดาวโอ้ยมีการขอไข่ดาวถามว่าคุณขันจะทำไหมตอบเลยว่าทำครับโอ้ยน่าสนใจเลยเชื่อแล้วครับว่าเป็นการโชว์ครั้งแรกของคุณขันตอบไข่ยังพลาดเลยครับตอนแรกเอาสองฟองคงได้แค่ฟองเดียวเอามาให้สองฟองได้ไม่ไม่เอ้ยไม่เอาดิเดาติ๊กมากไม่ล่ะสองใบอยู่แล้วสองแยกเนาะแยกกันแล้วกลายเป็นสองใบแล้วความสามารถเขาอ่ะเอาละแค่นี้นะเอามาโป้นะเขาเพ่เอามาเลยนี่มานี่ไม่มีปัญหาโอ้โอเคขอบคุณครับนับว่าเป็นโชว์ที่ลุ้นตื่นเต้นตลอดเวลากับมนุษย์มือเหล็กที่สามารถทอดไก่ผัดข้าวและทอดไข่ดาวด้วยมือเปล่าแบบนี้ครับได้เวลาที่กรรมการจะต้องให้ดาวกับโชว์ชุดนี้แล้วนะคะชอบก็ให้ดาวไม่ชอบไม่ต้องให้ดาวถ้าพร้อมแล้วกรรมการเชิญค่ะมาลุ้นกันครับว่ามนุษย์มือเหล็กที่ทนความร้อนได้อย่างคุณขันจะได้ดาวจากคณะกรรมการของเราไปได้ทั้งหมดกี่ดวงครับหาพิสูจน์รีเทิร์นเชิญให้ดาวครับจ่ายแล้วเห็นเลยมาแล้ว1ดาว2ดาว3ดาวและ4ดาวค่ะขอบคุณครับต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับว่าเห็นเขาได้4ดาวนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปทำนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้น้ำมันวันนั้นผมจะคุยให้ฟังวันนั้นที่จังหวัดตรังพาลูกมาเจ็บเป็นครอบครัวนะฮะจ้ะเป็นทอดไก่แล้วเด็กไม่รู้ไปทอดไก่เหมือนผมลากมือไหมเขาโทรบอกว่าคุณต่อไปอย่าทำให้เด็กดูนะผมไม่รู้นะผมไม่รู้เข้ามาเป็นครอบครัวใช่ไหมครับครับทำนะที่นี่เอามือทอดไก่มือหยิบมือไม่เลยแปลว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะผู้ปกครองควรจะให้ควรจะใช้วิจารณญาณนะฮะแล้วก็แนะนำเด็กๆของคุณด้วยนะครับอันนี้เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลเท่านั้นเราถามความเห็นกรรมการดีกว่านะคะอ่ะเฟิร์นก่อนเพราะอร่อยไม่หรอกจริงๆแล้วรายการเราอ่ะเดี๋ยวพอใครเห็นว่าแบบพอเอาอาหารการกินมาแล้วก็ให้ดาวก็ให้บอกเลยว่าตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขนาดวันนี้ไก่ไม่ยังให้ดาวเลยเออจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกมันมีอะไรนะ3เกณฑ์แปลกเก่งโดนใจโดนใจก็น่าจะอยู่ใน3เกณฑ์นะทั้งแปลกทั้งเก่งทั้งโดนใจแล้วกล้าด้วยได้ดอกกล้าอีกดอกนึงก็เลยคิดว่าอ่ะมันก็น่าจะให้แล้ววะหมอกล้องว่าผู้มีความยุติธรรมไม่ห่วงแกกินไม่มีเลยในประเด็นนั้นที่ให้เนี่ยเพราะข้าวผัดเลยนะครับข้าวผัดให้เพราะว่ามันน่ากินเพราะว่าเอาเงินส่วนนี้ไปโรงเรียนคอร์สทำอาหารใครเลยทำไม่เป็นอ่ะเขาบอกแล้วทำครั้งแรกบอกลุงทำครั้งแรกแปลกนั่นแหละจริงๆถ้าถามว่ามันขนเนี่ยเซลล์ขนตายแน่นอนมันโดนความร้อนไหม้ไปแล้วมันก็คือการแบบเหมือนน้ำร้อนลวกไฟไหม้เหมือนกันเส้นประสาทก็คงจะไปด้วยลองดูมือลุงสิเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนคนอื่นนั่นน่ะเป็นไปได้ไหมจากวันที่โดนน้ำร้อนลวกวันนั้นน้ำมันลวกก็เลยมีปัญหาเรื่องเส้นประสาทมันก็ผมคิดว่าเป็นแบบนั้นอนุล่ะคะที่ทนความร้อนได้นี่ก็คาดเอาว่ามาจากสองอย่างก็คือความไม่เหมือนที่มีมาเองธรรมชาติอย่างที่สองก็คือพอทำไปบ่อยๆแล้วมันชินมันทนได้ก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกคนอื่นทำแบบนี้ไม่ได้แต่ที่สำคัญผมเห็นว่าเอาความแปลกและคุณสมบัติของตัวเองที่ไม่เหมือนใครเนี่ยมาเป็นอาชีพทีนี้ครั้งหน้าเนี่ยผ่านเข้ารอบไปแล้วครั้งหน้าจะโชว์อะไรที่มันแปลกกว่าเดิม
แก๊สเผามือแล้วก็อย่าเลยเปลี่ยนเป็นหมูทอดหมูกรอบเลยอ๋อหมูกรอบแล้วก็ประมาณนิดหน่อยนะเอาข้าวเหนียวดีกว่าลุงอย่าลืมข้าวเหนียวลุงอย่าลืมข้าวเหนียวนุ่มๆด้วยนะอกด้วยอนุก็เอาเหรอครับเนี่ยโอเคครั้งหน้าเนี่ยมันจะเป็นรอบแบทเทิลเราจะเจอกับคนมากฝีมือเยอะๆฉะนั้นลุงต้องไปซ้อมมาเลยอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นครับผมลุงต้องเตรียมมานะฮะแต่วันนี้ก็ไม่ธรรมดาขอแสดงความยินดีด้วย4ดาวกับลุงขันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลุงขันทางนี้ค่ะความน่ารักบวกกับความสามารถของลิงจากคณะประกิตก็โดนใจคณะกรรมการของเราไปเต็มๆจนคว้าดาวไป4ดาวครับและมนุษย์มือเหล็กทนความร้อนได้อย่างน่าประหลาดใจก็คว้า4ดาวจากกรรมการไปได้เหมือนกันครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของเราครับอนุใบเฟิร์นหมอก้องครับขอบคุณค่ะแล้วขอขอบคุณคุณรัศมีแขด้วยครับขอบคุณและขอขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณที่มาร่วมสนุกแล้วก็ตัดสินโชว์กับเราในวันนี้นะครับผมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดเจอคนแปลกๆมีความสามารถเก่งๆหรือแม้แต่ตัวคุณผู้ชมเองที่มีความสามารถที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นนะคะสมัครมาในรายการเราได้เพียงแค่เข้า Facebook นะคะท้าพิสูจน์รีเทิร์นค่ะซึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ 9:45 นาทีทางช่อง3และช่อง33นะคะวันนี้หอมเหมลาไปก่อนสวัสดีค่ะทึ่งไปกับมนุษย์ควงปากกาหาไปกับกรรมการแล้วก็อย่างนี้ได้ปะทำให้ปากกาที่มันแข็งๆเนี่ยอ่อนได้เฮ้ยทำไงอ่ะเฮ้ยครับไปเล่นงอปและเสียวสุดๆไปกับกลองยาวสมิงรามันในท้ายพิสูจน์รีเทิร์นเสาร์หน้าพวกเราพาไปสูตรรีเทิร์นถ้าคุณผู้ชมอยากชมพวกเราย้อนหลังนะครับสับตะไคร้ได้ที่นี่เลยค่ะSubscribeได้ที่นี่เลยครับ